จ้ะสวัสดีครับเราก็กลับมาต่อกันในส่วนของซีรีส์ PlayFab นะครับเราก็จะเริ่มมาดูในส่วนสำคัญที่สุดเลยก็คือการที่จะ install พวก SDK ต่างๆเพื่อมาใช้งานนะครับข้อดีของเจ้า PlayFab เนี่ยมันจะมี SDK ที่เป็นตัว editor นะครับไว้คอยอัปเดต SDK เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับซึ่งมันทำให้เราสามารถที่จะล็อกอินหรือสร้าง account เนี่ยผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกก็ต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับตัวนี้นะฮะก็เวลาดาวน์โหลดมันนะฮะก็เข้าไปที่ตัว PlayFab พวกนี้นะครับจริงๆพิมพ์คำว่า SDK พิมพ์ Google ก็ได้นะครับคิดอะไรไม่ออกพิมพ์ Google ไม่ก่อนนะครับพิมพ์เนี่ยพิมพ์ PlayFab นะครับFab Unity SDK นะฮะปั๊บมาแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นตัว SDK เลยแต่จริงๆเราไม่อยากได้ตัวนี้เราอยากได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ Editor Extension ตัวนี้นะครับเราจะได้ตัวนี้เราคลิกเข้ามาตรงนี้นะฮะ Editor Extension นะครับก็นี่ฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้มาได้เนี่ยนะฮะ This Packageพอดาวน์โหลดมาเสร็จปั๊บก็เหมือนเดิม import เข้าตัว Unity ไปนะครับ import เข้าเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะปรากฏหน้าตาอย่างนี้ขึ้นมาให้นะครับ PlayFab Editor จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือมันขึ้นมามันจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะฮะมันก็จะถาม account เราก่อนเรามีหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีนะฮะจะสมัครผ่านตรงนี้เลยก็ได้หรือจะไปสมัครบนเว็บ PlayFab โดยตรงก็ได้นะครับพอเราสมัครเรียบร้อยหมดแล้วเราเข้ามา account แล้วเนี่ยมันก็จะตรวจดูว่าในโปรเจกต์เนี้ยมันได้ลง SDK ของ PlayFab หรือยังนะครับซึ่งถ้ายังไม่ได้ลงเราก็แค่กด install ลงไปได้นะครับกดเท่านี้นะฮะซึ่งอันนี้ผมลงไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่ remove SDK นะครับเราไม่ remove นะมันใช้งานอยู่นะครับมันก็จะอัปเดตนะฮะมันจะมีเวอร์ชันใหม่อัปเดตเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะสั่งไปได้เพราะหลักๆแล้วของตัว PlayFab มันก็อัปเดตเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันมีหลาย API ที่ฝั่งไคลเอนต์อยากจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับก็มีฟอรั่มร้องขอต่างๆนะครับเวลามันอัปเดต SDK ทีเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสามารถใหม่ให้สามารถเข้าถึงไปได้นะฮะก็เป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลง PlayFab ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะฮะลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเราแล้วว่าเกมเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์อะไรชื่ออะไรนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องไปสร้างนะครับโปรเจกต์ของเราหลังจากที่เราเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครไปแฟบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แค่มาสร้างโปรเจกต์ของเรานะครับเข้า My Game เลือก New Studio ตรงนี้นะฮะจะมีกี่สตูดิโอก็ได้นะนี่แล้วแต่เรานะครับถ้าอันนี้ผมสร้างสตูดิโอไปแล้วนะฮะก็มีสตูดิโอตรงนี้หรือจะ New ใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็สร้างเกมใหม่มาเลยนะครับหรือว่าจะสร้างตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะฮะเราใส่ชื่อสตูดิโอตรงนี้นะครับใส่เสร็จปั๊บมันก็จะถามว่าจะเกมอะไรนะฮะเราก็บอกเกมไตเติ้ลปะนะฮะมีเว็บไซต์ไหมมีโลโก้ไหมเป็นเกมประเภทไหนยังไงบ้างตรงนี้ก็คือ PlayFab ก็จะทำการเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับพอเราสร้างพวกนี้เสร็จเรียบร้อยออกมาหมดแล้วนะครับเราจะได้ ID ของเกมเรามานะครับซึ่งไตเติ้ล ID ตรงเนี้ยมันเอาไว้อ้างอิงกับตัว PlayFab SDK แล้วกับตัวเซิร์ฟเวอร์ของ PlayFab นะครับนะเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันเจ๋งขึ้นมาให้นะครับฝั่งไคลเอนต์ก็จะได้อ้างถูกนะอ้างถูกว่าฉันจะต้องติดต่อกับเกมอะไรบนเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็ติดต่อผ่าน ID ตัวนี้แหละนะครับที่เซิร์ฟเวอร์เจ๋งขึ้นมาให้นะครับโอเคอันนี้เราก็ติดต่อผ่านตัวนี้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแดชบอร์ดคร่าวๆนะครับสามารถจะดูข้อมูลได้ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับดูรายได้ดูอะไรการทรงการซื้อเตรียมไปดูได้ครบหมดเลยนะครับในส่วนนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นพอเรากลับไปฝั่ง Unity เนี่ยเราก็จะรู้นะไตเติ้ล ID เราแล้วนะครับเราก็สามารถพอเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยสร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเกิดไตเติ้ล ID พวกเนี้ยขึ้นมาให้เลือกนะครับว่าจะเอาเกมไหนนะครับเริ่มเกมไหนดีลักษณะไหนดีนะครับนะครับก็เลือกได้เลยตรงบริเวณนี้นะฮะเนี่ยมีสตูดิโอนะครับมีสตูดิโอมีเกมอะไรก็เป็นข้อมูลที่อยู่บางเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละฮะ
แต่ว่าเข้าผ่าน editor ได้เลยทันทีนะครับค่อนข้างจะสะดวกมากนะฮะแล้วจริงๆ data ที่อยู่ในเกมเนี่ยที่เราทำการเซฟขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะดูผ่านตรงนี้ได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูในส่วนฝั่งของตัวเว็บนะฮะก็เรียกว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็หรือแม้แต่ตรง Cloud Script นะฮะทำไมไม่ import เข้ามาให้ไม่เป็นไรเราไปดูฝั่งนู้นก็ได้นะครับโอเคนะฮะ reference อะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะฮะของ PayFab นะครับก็มีให้ครบหมดเลยตามนี้นะฮะเราก็ลงตรงนี้ให้ครบเรียบร้อยไปนะครับดู ID เกมที่เราต้องการจะทำตรงนี้นะฮะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงตัว PayFab นะครับนี่ไปที่ Inspector นะฮะมันจะต้องถามเนี่ยครับ ID เราเนี่ยนะฮะ ID เราเราก็ใส่ ID ไปนะครับเพื่อให้สามารถติดต่อกันได้ถูกนะฮะนะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ถูกเกมนะครับลักษณะนี้โอเคนั่นคือการลง SDK ไปแฟบนะครับแต่เรื่องที่เราจะพูดถึงล็อกอิน Facebook นะฮะเพราะที่ต้องลงอีกอย่างก็คือต้องลง Facebook SDK นะครับซึ่งวิธีการลง Facebook SDK นี้ก็ไม่ยากเลยนะฮะเราก็สามารถที่จะไปเว็บของคุณ Facebook เนี่ยเรียกว่าบอกเกือบทุกอย่างนะฮะขอเพียงว่าพิมพ์ Google ว่าเนี่ยฮะ Facebook for Unity ขอแค่นั้นเองนะฮะเพียงแค่ Facebook for Unity ไปขั้นตอนจัดเต็มมาครบนะฮะมีหน้าที่ทำตามมันไปนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องดูนะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเราจะต้องสร้าง new app ขึ้นมาก่อนนะครับสร้างแอปของเราขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งตัว Facebook เนี่ยก็จะจัดการเนี่ยครับ display name ก็จะจัดการเพื่อให้รู้นะครับว่ากำลังจะมีแอปไหนที่มันจะไปขอข้อมูลนะจาก Facebook ไม่ว่าจะขอข้อมูลของผู้ใช้หรือของเพื่อนของอะไรก็แล้วแต่มันจำเป็นจะต้องรู้นะครับว่าแอปไหนกำลังขอเราก็เลยจำเป็นต้องเจนหมายเลข ID ของแอปขึ้นมานะฮะตรงนี้จะใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ชื่ออีเมลเราลงไปลักษณะนี้แคตตากอรี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับโดยปกติถ้าเลือกพวกเกมอะไรพวกนี้เราจะสามารถเข้าถึงพวกลีดเดอร์บอร์ดเซฟข้อมูลอะไรตรงนี้เพิ่มเติมได้นะฮะลักษณะนี้โอเคเราก็จะนิวพวกนี้ขึ้นมาเขียนแอปพวกนี้ขึ้นมานะครับเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะได้พวกแอป ID มาพวกนี้นะฮะก็จะได้แอป ID ต่างๆพวกนี้มาก็สามารถที่จะเอาแอป ID ตรงนี้เนี่ยไปใส่นะครับจะไปใช้ต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนที่ยุ่งยากจริงๆจะเป็นพวกบริเวณนี้นี่ตัวเนี้ยนะฮะที่ยุ่งยากเดี๋ยวจะเริ่มเกิดถัดไปนะครับโอเคจริงๆก่อนที่จะคิดแอปต้องไปดาวน์โหลด Unity SDK มาก่อนเนาะนะฮะก็ Unity Facebook SDK นี่อยู่นี่นะครับดาวน์โหลดนี่นะฮะแล้วก็กดไปเลยตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นไฟล์ zip มาเนี่ยนะฮะ extract zip ออกมาจะได้เป็น unity package นะครับแล้วก็ import มันเข้าไปเอาไปใช้งานนะฮะ import เสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะได้นะฮะเราก็จะได้เมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาคือตรงนี้นะครับเมนู Facebook ตัวนี้นะครับลองกด edit setting ดูนะฮะพอกด edit setting เสร็จปั๊บเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าตรงหน้า inspector ตรงนี้ได้มีข้อมูลตรงบริเวณนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ app id นะฮะที่บอกว่าฉันคือแอปอะไรนะ ID อะไรที่ฉันจะไปติดต่อกับ Facebook เนี่ยนี่ก็คือแอป ID ที่ Facebook เจนมาให้เราสร้างมาให้เราสำหรับแอปเกมนี้นะฮะเราก็ใส่ลงไปนะครับมันก็จะเริ่มอ้างอิงกันได้แล้วว่าใครเป็นคนทำอะไรมันเก็บไว้หมดนะนะครับนี่คือข้อดีนะครับโอเคเราก็ใส่ลงไปตรงบริเวณนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะฮะมีตรงไหนอีกนะฮะส่วนที่ยุ่งยากจริงๆคือใช้ตรงนี้เสร็จแล้วจริงๆคือเทสได้เลยเทสเกมได้เลยแค่ลงแค่นี้เสร็จแล้วนะเทสได้เลยเทสใช้งานได้เลยทันทีนะครับแต่เวลาเทสใช้งานเนี่ยผ่านตัว editor เนี่ยมันจะเป็นงี้ครับมันจะขึ้นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราไปเอา access token มานะครับ access token ก็คือจะเป็นโทเค็นของ user นะฮะที่กำลังจะล็อกอินเข้าแอปเนี่ยนะฮะเพื่อจะขอข้อมูลนะครับคือปกติถ้าเข้าผ่านโมบายเข้าอะไรเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันก็ขึ้นเป็นหน้าล็อกอินของ Facebook ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ถามว่าอนุญาตให้แอปนี้เข้าถึงข้อมูลได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทดลองผ่าน Editor Unity อ่ะมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้มาแทนแล้วเราก็กดแค่ตัวนี้นะครับ File Access Token มันจะเด้งไปอย่างหน้านี้นะครับเป็นโทเค็นทดลองนะฮะเราก็เพียง
ถ้าเข้ามาครั้งแรกมันจะยังไม่ขึ้นโค้ดตัวนี้มันจะถามว่าให้สร้างขึ้นมาไหมนะฮะเราก็กดยอมรับไป2ครั้งแล้วก็เกิดโค้ดนี้ขึ้นมาแล้วก็มีหน้าที่แค่ Ctrl C copy ไปนะครับ copy ไปเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปวางไว้ตรงโทเค็นตัวนี้นะฮะแล้วก็กดเซ็นไปก็จะสามารถเข้าได้นะครับเข้าเกมได้ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับมันสามารถทดสอบผ่านเอดิเตอร์ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติต้องการจะทดสอบผ่าน Android นะครับทดสอบผ่าน Android จะต้องเพิ่มเติมนะข้อมูลให้กับ Facebook อีกนะครับซึ่งข้อมูลที่เราจำเป็นจะต้องเพิ่มเติมให้กับ Facebook เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลตรงนี้ครับนี่ตัวนี้เป็น key hash นะครับเพื่อบอกว่าโอเคเนี่ยมันมาจากเครื่อง Android เครื่องเนี้ยนะมันมาจากแพลตฟอร์มเนี้ยแอปเนี้ยเป็นของแพลตฟอร์มเนี้ยนะครับเจนมานะจากผู้ผลิตคนนี้นะครับก็โดยปกติถ้าตอนแรกเข้ามาตรงเนี้ยมันจะยังไม่มีมันเรามีแค่นี้ใช่ไหมฮะเรามีแค่นี้เราก็จำเป็นต้องกดตรงนี้นะฮะ add platformพอ add platform บ้างมันจะมีแพลตฟอร์มให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยในลักษณะนี้นะครับแน่นอนถ้าง่ายสุดของเราตอนนี้กำลังพูดถึง Android ใช่ไหมก็เลือก Android นะครับพอเลือก Android เสร็จเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาในการที่เราจะเอามาใส่นะครับเพราะว่ามันก็จะมีบอกตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับนี่ package name class name คือมันจะมีบอกตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ตัวที่เป็นปัญหาโดยส่วนมากจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะยังไม่ขึ้นมาแล้วมันก็จะแจ้งว่า open SSL error นะฮะ open SSL ไม่มีนะก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ Gen Key Security ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องไปนั่งลง Open SSL นะครับซึ่งวิธีการไปลง Open SSL เนี่ยมันก็ปิดไปหมดหรือยังปิดไปหมดละไม่เป็นไรนะครับเราก็พิมพ์Open SSL เนี่ยฮะ Unityพิมพ์อย่างนี้ไปเลยนะเดี๋ยวมันจะมีคนบอกลิงก์มาให้เองนะครับนี่กดเข้าไปเลยนะครับจริงๆฟอรั่มของ Unity นี่สุดยอดมาก อยากได้อะไรลองพิมพ์ดูครับมีอะไรให้ศึกษาเองกันทีนะลิงก์อะไรที่สำคัญมีจัดให้หมดนะครับก็ข้อดีของการเข้าผ่านลิงก์ตัวนี้เนี่ยเราจะได้ตัว OpenSSL เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่มีตัว installer ให้นะครับก็คลิกเข้าไปที่เว็บนี้เลยเนี่ยนะครับใหม่ล่าสุดจะเป็น 1.1 นะฮะ 1.1 ตัวที่เราจะเป็นต้องใช้ถ้าใครใช้ Windows 64 bit ก็เป็นตัวนี้ไม่เอา Lite version นะครับต้องเอาตัวเต็มๆตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะหรือว่าตัวนี้สำหรับใครใช้ Windows 32 bit ก็กดลงไปเลยนะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยกด set up มันก็จะ install นะฮะเราก็กด next ยอมรับไปเรียบร้อยนะครับพอกด next ยอมรับทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะลงเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่เปลี่ยนแปลง directory อะไรของมันนะครับมันก็จะอยู่ที่ drive C อย่างนี้ไปเลยนะฮะ OpenSSL Win64 ตัวนี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือเราจะเป็นต้องไป set path นะครับให้สามารถไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะฮะก็สามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้เนี่ยครับ openssl.exe นะครับก็คือถ้าเราไม่เซตพาธเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเข้าโฟลเดอร์สมมุติผมเปิดคอมมานด์ขึ้นมาใช่มั้ยอยากจะใช้คำสั่งเนี่ยดับเบิ้ลคลิกตัวนี้ในคอมมานด์เราก็ต้องมานั่งเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นก่อนนะครับแล้วค่อยพิมพ์คำสั่งซึ่งถ้าเป็นในของ Unity มันไม่เอามันไม่ยอมบอกว่าฉันอยากจะพิมพ์คำสั่งเนี้ยที่ไหนก็ได้นะที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งเสียเวลาเข้าโฟลเดอร์พวกนี้เพราะฉันเข้าไม่ได้ฉันอยากจะใช้เลยนะครับเราก็เลยต้องไปนั่งเซตพาธให้นิดนึงนะครับวิธีการเซตพาธก็ไม่ยากนะฮะเราเพียงแค่เข้าไปที่ตัว PC เราก็ได้เนี่ยนะครับเลือก property อย่างนี้นะครับเราก็เลือกไปที่ตัวนี้นะครับ Advanced System Setting นะฮะมันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมา Environment Variable นะครับ
แล้วเราก็มีหน้าที่ไปที่ Part นี่ฮะ Part ตัวนี้นะครับแล้วกด Edit นะฮะ Edit เรียบร้อยนะครับกด New นะครับ New ปั๊บนี่ใส่ Part ลงไปเลยตามนี้นะครับ Part อีกตัวที่สำคัญเนื่องจากว่า OpenSSL เวลาจะเจนคีย์ขึ้นมาเนี่ยนอกจากใช้คำสั่ง OpenSSL.exe แล้วมันยังต้องใช้คำสั่ง Java ด้วยนะฮะเราก็จำเป็นต้องบอกว่า Java SDK เราอยู่ที่ไหนนะฮะก็เลยต้องกำหนด Part ไปนะครับเพื่อที่มันจะได้พิมพ์คำสั่ง OpenSSL นะแล้วก็ Javaได้เลยไม่ต้องเข้าไปถึงโฟลเดอร์บินของ Java อย่างนี้นะครับนะต้องเป็น JDK นะนะครับไม่ใช่ JSK นะ JDK นะครับโอเคตามนี้นะครับกดโอเคทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ปิดเปิด Unity ไม่ใช่แค่ปิดเปิดโปรเจกต์นะปิด Unity เลยเปิดขึ้นมาใหม่นะครับพอเปิดขึ้นมาใหม่ปั๊บถ้าทุกอย่างเซตถูกต้องแล้วเจ้า Facebook SDK มันเจอคำสั่ง OpenSSL จะไม่เกิดคำเตือนขึ้นตรงบริเวณนี้ไม่เกิดเครื่องหมายตกใจมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับและคีย์จะโดนเจนมาให้โดยอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยนะครับจะได้คีย์แฮชมาเพื่อเอาทดลองไปใช้ได้นะครับทดลองเอาไปใช้ได้ทันทีนะครับก็ได้คีย์ตัวนี้มานะฮะเราก็เอาไปใส่ในส่วนของตัวนี้เลยเนี่ยนะครับไปใส่ได้เลยตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้นะฮะมันจะเป็น default ของ Unity ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นของเราเองนะครับอันนี้จริงๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะก็ไปที่ build setting เลือก Android เลือก player setting นะครับไปในส่วนของตัว outer setting มันจะมีให้ใส่ button อยู่ตรงนี้นะครับการใส่ button เหมือนเคยบอกไว้แล้วเนาะหลักๆแล้วก็คือcom มาก่อนนะครับชื่อบริษัทนะครับแล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์นะหรือว่าจะชื่อประเภทผลิตภัณฑ์แล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์แล้วแต่คล้าย namespace อ่ะนะคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนื่องจากว่ายังมีแค่เวอร์ชันเดียวนะฮะก็ใส่ไปอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะค่อยพูดอีกทีคล้ายๆกับ buildbox อ่ะถ้าอยากจะอัปเวอร์ชันใหม่ทับเข้าไปเรื่อยเลขพวกนี้มันต้องเปลี่ยนนะตัว Facebook SDK 7.9.0 ใน Getting Start มัน request ว่าจะต้องเป็น Android 4.2 นะครับถึงจะใช้ SDK ตัวนี้ได้นะฮะก็โอเคเราก็เลือกเป็น Android 4.2 นะครับโอเคครับพอเซตอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างก็จะแฮปปี้มากนะครับก็คือพร้อมแล้วที่เราจะใช้ชุดคำสั่งของ Facebook กับ PayFab ในการที่จะทำงานนะครับโอเคนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะจบอยู่ในส่วนของการ install 2 อย่างนี้นะครับก็คือ PayFab SDK แล้วก็ Facebook SDK นะครับในคลิปหน้าเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าเราจะทำยังไงให้มันสามารถล็อกอิน Facebook ได้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปเก็บไว้อย่าง PayFab นะครับ